เปิดธุรกิจแก้วโทนี่หลังเจอดราม่าควรรับงานบ้างค่ะก่อนหน้านี้กลายเป็นประเด็นเมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของแก้วจริญญาภรรยาคนสวยของหนุ่มโทนี่รักแก่นว่าผู้หญิงอย่างเราควรมีงานมีรายได้เป็นของตัวเองค่ะควรรับงานบ้านเพราะน้องไม่ได้มีแค่การทำอาหารเป็นแม่บ้านที่ดีถือว่าผ่านสุดๆค่ะหลังจากนั้นแก้วก็ได้คอมเมนต์บอกว่าเราก็มีเงินเก็บค่ะไม่ต้องห่วงนะคะรับงานน้อยไม่ใช่ว่าไม่มีเงินทางด้านโทนี่เผยว่าก็ยังไม่อิ่มด้วยนะครับแต่อิ่มอกอิ่มใจค่ะ